ในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก 1.03% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 0.89% แล้วก็ Nasdaq นั้นปรับตัวปิดบวก 1.25% ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า400จุดในวันพุธที่ผ่านมาหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบี้ยและก็ยังคงส่งสัญญาณนะครับว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน3ครั้งในปีนี้ครับดัชนีหลักทั้ง3ตัวนะครับก็พุ่งขึ้นเลยนะฮะหลังจากที่เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 5.25 ถึง 5.5% ในการประชุมนะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาส่วนในการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือที่เรียกกันว่า Fed.prot เจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน3ครั้งในปีนี้โดยจะปรับลดครั้งละ 0.25% รวม 0.75% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาครับในการประชุมครั้งนี้นะครับเฟดได้มีการเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐขึ้นสู่ระดับ 2.1% 2.2 ขออภัยครับ 2.1% 2% และก็ 2% ในปี2567 68และ69ตามระดับครับจากคาดการเดิมในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับที่ระดับ 1.4% 1.8% และ 1.9% ตามระดับครับพร้อมกับคาดการอัตราการว่างงานไว้ที่ระดับ 4% 4.1% และ 4% ในปีนี้ปีหน้าและก็ปีถัดไปจากคาดการเดิมนะครับอยู่ที่ 4.1% ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับกับตลาดนะฮะหลังจากนั้นตลาดก็ได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นครับหลังจากที่นายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดกล่าวกับสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าแม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐจะออกมาสูงเกินคาดเมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าตัวเลขดังกล่าวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเฟดที่ว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับตัวนี้ก็เลยทำให้ตลาดนั้นมองโลกในแง่ดีนะครับส่วนราคาทองคำก็ขึ้นมาทำไฮใหม่สูงสุดเป็นประวัติการมาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันต่อครับนักทุนครับสำนักข่าวแจ้งนะครับเมื่อคืนนี้ปิดตัวเข้าสู่แดนลบไปเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ขยับปรับตัวอยู่ในแดนบวกมานานหลายวันปิดลบไปประมาณ 1.79 เหรียญสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบดีโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันขณะที่นักทุนนั้นซึมซับผลประกอบการของเฟดนะครับที่ได้มีการรายงานออกมาในคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยแบบตามคาดครับทางด้านของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA นั้นเปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 1.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 900,000 บาร์เรลครับคุณแมทสมิธนักวิเคราะห์ด้านพลังงานจากบริษัทแคปเลอร์ได้กล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้สต็อกน้ำมันดิบปรับตัวลงนั้นมาจากการที่สหรัฐส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในขณะที่โรงกลั่นน้ำมันยังคงเพิ่มปริมาณการกลั่นรายงานของ EIA ยังระบุด้วยครับว่าสต็อกน้ำมันเบนซินนั้นลดลง 3.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงฮีทติ้งออยล์และน้ำมันดีเซลนั้นเพิ่มขึ้น 624,000 บาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 87,000 บาร์เรลครับทุกท่านดีข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับเนื่องจากครับเลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปิดตัวเข้าสู่แดนลบเล็กน้อยแต่โดยภาพรวมแล้วต้องบอกเลยว่าเรายังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะสำหรับราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวย่อลงมานะครับเพราะถือว่าเป็นการย่อจากโซนแนวต้านพอดีเลยครับโดยภาพรวมก็คิดว่ายังคงให้การสนับสนุนนะครับกับฝั่งของขาบายต่อไปครับนักทุนส่วนราคาทองคำนะครับสำนักข่าวรายงานนะว่าปิดลบก่อนที่ตลาดจะรับรู้ผลการประชุมครับก็สรุปแล้วคือราคาทองคำเนี่ยเจอกับข่าวเฟดปุ๊บก็ได้รับแรงสนับสนุนตามภาพดังกล่าวนี้เลยครับนักทุนครับนี่คือการสรุปข่าวในคืนที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับ
สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบ swap ฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตร์โลและที่สำคัญบัญชีสแตนดาร์ดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี Life Education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ Interstellar Group นะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดให้ครบหลอดไซด์ตามที่ทางโบรกเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนักทุนครับรางวัลสูงสุด 9,999 หลอดแลก BYD Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับPepperstone ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบล็อกอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pepperstone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง 10,000 ยูโรสตอลลาร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ100ยูโรสตอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำ5หลอดไซส์หรือคอมมูนิตี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US ดอลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางโบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับPepperstone กับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นักทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง 2,888 US ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ